สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพี่ฮายุชุดเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าของมันบุบจนได้ที่ดองจนแบบไม่รู้จะดองยังไงละรอบนี้คลิปนี้เป็นของอดีตสมาชิก VNK รุ่นเด็กมีของมาเขาเรียกอะไรมาขายก็เลยอุดหนุนน้องคุณนี่คนดีจริงๆนั่นก็คือนี่ฮะสองชิ้นของสองชิ้นของนี่รินมิเนะนั่นก็คือของเปรียบแล้วต่อมาอีกอันนึงก็เวนดี้ช็อปของคุณไข่เรามาเริ่มกับของที่เล็กที่สุดรินมิเนะก่อนคุณจำดีเทลได้ไหมว่าของมาเป็นอะไรบ้างอันนี้เป็นโฟโต้เซตของน้องนี่มาถึงก็ใส่เลยนี่แล้วก็เป็นติ๊กเกอร์นี้ด้วยนะของคุโรมิคุโรมิใช่ขออนุญาตหั่นก่อนนี่จำนวนกี่ใบเนี่ยมันเป็นเซตอะผมจำไม่ได้ละเดี๋ยวเชื่ออยู่ชื่อโชว์แล้วกันนะว่าผมซื้อแบบเซตไหนไปนี่ฮะนี่โอ้โหโอ้สุดยอดนี่คือชุดแรกมาจากไหนนะชุดที่สองโอ้โหคือแบบไม่กักชุดที่สามชุดสวยเด้อพอดีเด้อดี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 รูปที่สี่รูปที่ห้าโอ้โหรูปสุดท้ายครับเนี่ยสวยงามสวยงามสวยงามเนี่ยก็เขาเรียกว่าถ้าจะคอสเพลเยอร์เนี่ยคือแบบต้องเปี่ยมจริงหนึ่งในนั้นอ่ะต้องมีเปี่ยมจริงจริงจำไม่ได้ตัวละครจากไหนด้วยนะอันนี้คุณซื้อมาเท่าไหร่จำได้ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้นะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้จำหัวได้ซื้อราคาเท่านี้ก็อุดหนุนน้องนะก็จริงๆหลังจากเนี้ยน้องมีขายเซกิด้วยอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อก็คิดว่าน่าจะซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันแบบนะก็อุดหนุนน้องได้ที่เพจรินมิเนะมีทั้ง Twitter มีทั้ง Facebook ยังไงก็ลองไปเช็คๆดูได้นะนะครับอันนี้ของน้องเปียกเปียกต่อมาเวนดี้ช็อปเวนดี้ช็อปน่าก็เป็นของคุณไข่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับมาเปิดมาเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะครับ thank you ของคุณไข่อุ้ยรูปแถมรูปแถมด้วยนี่คือรูปแถมของน้องของผมได้รูปนี้นะมีกี่รูปไม่แน่ใจหลายรูปอยู่นี่คุณไข่ first love นะต่อมาติ๊กเกอร์น่ารักเชียวไข่มูสคุณไข่บิสกิตนี่น่ารักนี่เห็ดกรีนแคนดี้ก็สื่อของน้องอยู่เนาะครับแล้วต่อมานี่ก็คือปฏิทินของน้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเอาไหนก่อนเอาปฏิทินก่อนละกันมีเป็นคาดๆมาแบบนี้คือยังไงอันนี้ไดอารี่อ๋อเป็นแพนเนอร์เดี๋ยวดูแพนเนอร์ก่อนไหมน่าจะต้องดูว่าเลเยอร์จะเป็นยังไงแต่หน้าปกสวยนะหน้าปกน่ารักหน้าปกน่ารักเปิดมาไข่มุกไดอารี่2022นี่ใส่ห่อมาเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องห่อปกมาแล้วนะโอ้โหน่ารักเฮ้ยทำดีมากเลยทำดีตกใจเลยอ่ะเพราะแค่หน้าตรงนี้คือเห็นไหมดีเทลในส่วนของกระดาษที่มันปริ้นออกมาทั้งในส่วนสีทั้งอะไรต่างคือดีมากเลยนะครับโอ้ดีจนตกใจเลยโอ้โหสมเป็นแพนเนอร์แล้วแบบยิบย่อยมากมาแล้วเนี่ยนะโคตรดีเนี่ยเดือนนี้เห็นไหมมีเป้าหมายอะไรไหมมีโน้ตอะไรไหมมีแบบฮาบิทอะไรไหมเนี่ยเช็คลิสต์เนี่ยมีแพนเนอร์เรียบร้อยเชี่ยเออโคตรดีต่อมา
อันนี้ก็เป็นอุ้ยคันด้วยด้วยรูปรูปของน้องๆเออปู่ใครจะไปกล้าใช้แล้วเนี่ยเฮ้ยก็ใช้นี่ไงก็เขียนไว้เสร็จปุ๊บอาจจะไปโดนรูปน้องไงอย่าใช้หมึกซึมสิหมึกธรรมดาทั่วไปอ๋อตีโอ้โหคือแบบบันนี่อ๋อบันนี่ใช่นะฮะปีกระต่ายน่ารักผมพูดจริงนะเป็นงานโอ้โหเดือนสิงหาเป็นเดือนเกิดของคุณไข่เนี่ยเพราะว่ามันจบเดือน7เดือนปุ๊บเนี่ยมาบอกกันเลยเดือน8เดือน8เนี่ยอ๋อแทนที่จะเป็นแบบ2เดือนแล้วก็เลยเดือนของคุณไข่มุกนะมาอีกนี่โอ้โหเรียบร้อยมาให้เรียบร้อยเออจองไว้เลยโอ้โหคือต้องแบบไอเดียคุณไข่นี่คือแบบดีมากอันนี้ดีเทลดีมากน่ารักน่ารักมากมากSeptember โอเคนี่ก่อนจบบิสกิตอ่ะน่ารักเป็นแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดเลยเออชมพูมากโอ้โหมี2024ให้แล้วรอเลยนะครับน่ารักดีอันนี้น่ารักน่ารักนี่คือถ้าเกิดว่ามีระบุถึงขั้นแบบว่าวันหยุดต่างๆนี่คือแบบสุดเลยโอ้โหอันนี้จะเกินไปมากนี่คุณใครเฮ้ยผมชอบอันนี้ผมชอบดูเครดิตนี่นี่โปรดิวเซอร์ไดเรคเตอร์วัฒยาดีสมฤทธิ์นะโฟโตกราฟเฟอร์คือคุณปรีพีรายุเป็นผู้หญิงนะสีแล้วกราฟิกดีไซเนอร์คุณปูมคุณปูมอะไรมั้งเหรอน่ารักน่ารักโอ้เฮ้ยนี่พูดจริงนะประทับใจมากเออคืออย่าว่าอย่างนี้เลยว่าขอฟอชอยังไม่ได้อ่านนี้เลยโอ้คือส่งสื่อเรียนนี่อบชไว้ก่อนจำได้จะเป็นของไง77มั้งใช่อันนั้นอ่ะยังไม่ดีเทลอย่างนี้เลยอืมโอ้โหคุณพระคุณเจ้าต่อมาคาเลนด้าอันนี้ก็ติดอันนี้มาเนาะก็แกะนั่นแหละนั่นดูหลอกยาแกะอันนี้เป็นแบบเป็นเหมือนเป็นแผ่นเนาะไม่ได้ใจว่าต้องใส่อะไรหรือเปล่าเอ้ยแต่แปะเลือกแปะดีมากเลยนะเสียบกลางแล้วก็วนรอบแล้วแปะด้านหลังไม่มีอะไรไปครับเดือนแจนน่ารักอันนี้ออกแบบมาให้ใส่ในกรอบรูปน่าจะนะต่อมาโอ้เดือนแห่งความรักครับเฟบรุอารีคุณใครมาที่บิกินี่เลยใช่ใช่นี่เดือนมีนาเมษามีนาเอ้ยมีนาเมษาเมษานี่คืออันนี้ปิ้นแบบเต็มเลยเนี่ยใช่ใช่เออเนี่ยก็แบบอาร์ตเวิร์กแบบทำน่ารักนะก็แบบไม่ซ้ำไม่จำเจนี่อยากมาฝั่งซ้ายเดือนเมไม่ดีอ่ะดีคันจูนโอ้โหจุลายรักดาในฤดูของเดือนสิงหาของคุณใครสินี่ไงแซ่บสุดๆนี่ไงแล้วก็มีนี่ครับ27เป็นหัวใจอีกแล้วเนี่ยกันยาตุลาโอ้โหตุลาพฤศจิกาธันวาหมดแล้วโอ้โหเฮ้ยมันเอาจริงมันสวยมากเลยนะใช่มันมินิมอลอ่ะคือเลเยอร์ดีรูปดีครับเออแต่ติดอย่างเดียวแค่ว่าใช้งานยังไงด้วยส่วนหนึ่งคือแบบจัดเก็บยังไงดีกว่าเอออันนี้ไม่อันนี้จะงงนิดหน่อยคือถ้าผู้ติดเราเป็นแบบตั้งเนาะแบบตั้งเปิดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเอาไปติดอะไรนะไปติดที่โต๊ะทำงานในติดข้างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสั่งยังไงอันนี้ที่วิธีการนะครับถือว่าโอเคดีมากจบนี่ครับรูปนะคุณไข่
โหด้านหลังโคดักโปรเฟชชั่นอลชัดเจนนะของใครไม่มี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 ไอแอมไม่มีไอแอมไม่มีอะไรสบายใจได้อุ้ยให้ด้านหลังนะคุณดีน่ารักคือเป็นเซตที่รู้สึกว่าคุณขายเป็นสาวได้จริงๆอ่ะใช่เอออ่ะเปิดแล้วนะผมเชื่อว่ามันจะมีบางรูปที่มันจะ exclusive มากๆ exclusive เพราะฉะนั้นถ้าถึงช่วงนั้นผมจะตัดออก first love นะคุณไข่มุก first photo book first love february 2022คือจะอิงว่าเป็นทำในเดือนกุมภาพันธ์ก็คือใช่ไหมเป็นความรักด้วยโอ้27 fact about ไข่มุกมาให้อ่านกันครับแล้วก็มีอีโมจิประกอบให้ทุกอันประกอบเกือบทุกอันอันนี้เป็นรูปที่ไอโชว์โอ้นางฟ้าก็คือเข้ากับธีมความรักนะฮะชิวปิดไปเลยโอ้โหคือทำดีอ่ะอ่ะยอมอ่ะกี่หน้าครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยเอาจริงนะคือแบบจุกจุกอ่ะตอนจับอ่ะเหมือนบางเออเปิดมานี่คือแบบไม่บางเออบางฮาราดโอ้นี่ my favorite movie นี่โอ้โหใครเป็นแบบใครเป็นคามิคุณไข่นี่คือแบบโอ้ไม่รู้ว่าน้องตัดเองป่ะในชุดเนี่ยไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะตัดเองนะเออถ้าตัดเองคือมันจะแบบว้าวมากเลยนะใช่คุณไข่เดี๋ยวลองดูข้างหลังก็ได้แค่นี้ว่าคอสตูมอ่ะเป็นยังไงอ้าวแต่ชุดดีมากเลยใช่คุณไข่คิดเช่นฮะมีรีซีฟมีวิธีการทำด้วยโอ๊ตมิลคุกกี้โอ๊ตมิลคุกกี้ใครอยากลองฝีมือเข้าครัวก็ไปทำกันได้อันนี้ลายมือคุณไข่ด้วยมั้งเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเป็นจอยอีทน่าจะใช่พอเป็นคุกกี้ปุ๊บ ก็คือเป็นรูปเซตของห้องครัวไปเลยใช่โอ้โหเออเข้าใจคิดน่ารักอ๋อผมได้เซตนี้ไงผมได้รูปเซตนี้my best friend มีคอตตอนบิสกิตแคนดี้แล้วก็ช็อปเปอร์นี่คือรูปด้านหลังตะกี้โอ้โหชุดขาวเนี่ยผมว่านี้ชุดนี้คุณใครอยากจะตัดเองแล้วก็ได้นะขาวเรียกสวยเลยเออไม่ต้องดีเทลมากแต่มันดูดีอ่ะเออจริงโอ้น่ารักโอ้โหคือแบบเขาเข้าใจโฟกัสนะใช่คือแบบเน้นตาช่างกล้องนี่คือเก่งมากชุดมีความคล้ายแคนดี้ชุดแบบเนี่ยโหดีเทลแบบนี่คุณใครตัดเองเหรอเอาให้เห็นเลยผมว่าตัดเองก็แล้วเนี่ยคือแบบเอาให้เห็นไปเลยว่ามีตรงไหนบ้างน่าสนใจอ่ะไร้กากจริงโอ้โหสุดท้ายนี่สเปเชียลแตงนะแคปเองนะครับนี่ไงมาดูกันโมเดลแอนด์สไตลิสต์นั่นไงที่มาอย่างนี้คือไข่มุกไปเลยเนี่ยอาร์ตไดเรคเตอร์พี่เอพี่ปูนี่นะครับโฟโต้กราฟแล้วนี่ไงคุณนาดาเนี่ยที่ผมตามใน Twitter พี่ฟายเนี่ยน้องคอฟฟังพี่สอนพี่ครับแพทเดชพี่อะไรพี่ทิปปี้หน้าพี่น้ำมนต์ครับผมนี่โหคือทำดีนะครับทำดีแต่คือพูดเลยว่าจบวันนี้ไปคือถ้าใครสนใจจะติดต่อช่างกล้องช่างภาพสไตลิสต์เฮ้ยช่างกล้องสไตลิสต์คือคุณไข่เรื่องไปคุณไข่เฮ้ยก็คุณไข่ชุดไทยไงเออเนี่ยโฟโตกราฟเฟอร์อาร์ตดีเรคเตอร์เมคอัพแมนไทยเนี่ยก็สามารถที่จะ
ติดต่อได้เลยถ้าชอบคอนเซ็ปต์แบบนี้เด็กมากคือฝีมือคุณขายดีมากใช่ชุดดีมากจริงๆก็เหมาะสมแล้วเหมาะสมแล้วเหมาะสมแล้วที่ออกมาทำเองแล้วก็ได้แบบนี้เลยเท่าไหร่นะจำไม่ อาจจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะแต่หลักพันใช่ไหมหลักพันอันนี้หลักอันนี้ไม่ถึงพันแต่รวมกันเนี่ยพันแล้วก็พันซึ่งถามผมว่ามันคุ้มไหมให้มันของมันมีดีเทลที่คุ้มราคามากใช่ใช่เข้าใจได้เลยอ่ะโอเคก็อย่างที่บอกเลยครับว่าน้องๆรุ่นหนึ่งนะก็เป็นคนปูทางมาจนถึงวันนี้เนาะก็อะไรนะอยากให้ถ้าน้องมีของอะไรแล้วก็เราพอมีกำลังก็อยากจะอุดหนุนแหละก็ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ